ไม่ทันไม่หนีโดนล่อไปก่อนไปไปไม่ตีไม่ตีไปก่อนไม่เพื่อนไม่ตีถ้าจะเขาไม่ตีไม่ตีแพ้จริงก็ได้คือถ้าตีนี่แพ้เลยโอเคครับก็ดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับตั้งขึ้นดูกับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอาร์ต้าปรับใหม่กันนะครับในส่วนของท่า2ที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยที่ปกติมันจะใช้2ก็ดึงกลับมาได้นิดนึงอันนี้ปรับใหม่มานะครับท่า2อาร์ต้านะครับก็เอาส่วนนั้นออกแต่ว่ายังสตันได้เหมือนเดิมเวลาชนกำแพงยังไล่ฝั่งเข้ากำแพงได้อยู่นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คืออาร์ต้าเนี่ยสามารถกดตีธรรมดาได้อีกทีนึงจะเป็นการลากศัตรูมาหาตัวเองเนี่ยทำได้ดีเหมือนมีหน้าเลยลากหลายตัวได้นะครับแล้วก็สตันได้นิดหน่อยด้วยนะครับใช้ดึงบูก็ได้ทำนู่นนี่นั่นได้หมดนะแถมคุมเอลเก่งมากนะใครที่ยินเมย์พุ่มเอลเนี่ยสามารถตันที่ขอบกำแพงก็ดึงข้ามกำแพงไปได้เลยนะบอกเลยว่าน่าสำคัญเหมือนกันนะครับสับอาร์ต้าตัวนี้นะครับปรับใหม่มาน่าสนใจมากๆนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยไปรับชมในการรีวิวกันเลยยินดีต้อนรับสู่มาครับมาสู่การรีวิวกันต่อสับอาร์ต้านะครับนี่ตัวดีตัวเดิมกับท่าใหม่ของเขาลิงเหรอเราเจออะไรเจอดูอินน่าจะไม่ค่อยเดือดมากเมื่อหนึ่งดาวน่าจะแบบป่วนๆได้ลิงคีบเข้ามาเล่นเดี๋ยวโดนลิกเตอร์งัดตัวตักตักตักอย่างอารินมาแล้วเลาะกันไหมไม่รู้เขายังไม่รู้ไปครับเขาไม่อยู่ดิเขาไม่ตีด้วยชิบหายแล้วเราเคช้าเฮ้ยผมไม่ตีว่ะสวยเขาเริ่มแดงอะจบล่างอะพิมพ์ไทยไวกว่าไหม ไม่มีอะไรต้องรองเท้าหน่อยตัวนี้ไม่ต้องเดินช้ามากเลยทำจังหวะยากไม่น่ารอดว่ะเยอะเกินไม่โดนกว่าจะได้ทำจังหวะมัวแต่ออกเล็งของอยู่ไม่ทันไม่หนีจริงตกใจวิ่งหนีอ่ะมาวะรอเลี้ยว 2-1 น่าต้องรอเลี้ยวเองติวไม่พอต้องรอเพื่อนตัวมันไม่เล่นคนเดียวไม่ค่อยโหดเท่าไหร่บวกกับต้องรอคอยเทมยังก่อไฟไม่มีก่อไฟดาเมจมันตายง่ายด้วยก่อไฟมันทำให้มันรอดง่ายขึ้นอุ๊ยกูตันสวยจังถูกส่งออกไปแล้ว
งคุณตายไป2แตกมากๆครับเริ่มจะป้อมแล้วเนี่ยถ้า2ใช้ดีก็ไล่ไกลนะอันนี้ป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีสองแรกสองได้เท่อยู่นั่นคือประเด็นคือระเบิดไม่มีนะครับผมแค่ซีซีกับระเบิด เอา โดนล่อ เป็นทริคเล็กๆนะครับอันติของอาต้ากันซีซีนะครับตอนไล่นั่นแหละแค่นั้นแหละเมื่อกี้ทริครอดไม่ได้แค่นี้ไม่มีอะไรเขาแค่ตกเขาแค่คิดว่าเราจะโดนเต็มคอมโบแล้วเราแค่หลบได้นะโดนครับบอกเลยว่าช็อตนี้เขาโดนเขาโดนเราเล่นนะผมเอาเขาได้ไหมกระชากเข้ามาด้วยอุ้ยเขาคลิกไปแล้วต้องหากำแพงนะผมว่ากำแพงมันช่วยผมได้เยอะมากแต่ลิงหายไปไหนไม่รู้วะไม่มีนะไม่มีพุ่มพวกนี้ไม่รู้พุ่มไหนแต่ไม่ใช่พุ่มนี้หายไปไหนวะลิงไปนู่นแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ดึงได้ด้วยโอ้แปลกแปลกลิงแม่งทุบหาย2เลยหัวเราเลี้ยว14อ่ะเคลียร์14ไปแล้ว1แล้ว2นี่มันเท่อยู่นะยังไม่ได้ไปยอมลิงทุกโอเคอยู่ไม่ใช่ลิงไม่มาว่ะลิงมาแล้วอยู่นู่นถ้าเคลียร์กลางก็จะโดนทุบกระลอนตีอยู่เขาจะล่อเขาจะล่อนี่ไงมาอ่านใจเขาได้นี่เดินไปแล้วลิงก็มาบิงหลบยังบิงกันแล้วมาแล้วมาแล้วกดแข็งด้วยอันตีหลบได้ยังไงเขาวิ่งไปแล้วเขาไล่เอ้ยเขาสวนโดนเขาตบทุกพลาดตายแล้วลิงฮะไม่ได้แดกหรอกนี่การอ่านใจคน101ไม่ใช่หรอกมันเป็นอะไรที่เล่นง่ายผมเจ็บผมเจ็บอะไรเนี่ยถ้าผมมาเชื่อแท้โอ้มึงโอ้มเดี๋ยวคีบหายเลยล่ะเพราะผมต้องแนบให้ได้วะแนบไม่ได้ไม่ไหววะบอกว่าผมน่าจะ1-1ลิงไหวนะตัวมันน่าทุบผมแบบปีกว่านี่ผมรับหน้าที่รับจ็อบไปฆ่าลิงเนี่ยนี่นู่นโอ้ยร้อยที่นี่กระชากหนีโอ้เจ็บร้อนอะไรกิจฆ่าลิงแลกมากับเพื่อนคุ้มไหมเรียของกูดาวกี่วิมันยี่สิบสามจังหวะนี้คนน้อยๆเราน่าจะพอเล่นได้ถ้าเจอมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหม
โอเคฉันขอบัฟนะขอบคุณเราต้องหาลิงให้เจอจะเปิดลิงให้ได้ก่อนที่มันจะเปิดกันละ อีกเนี่ยจะเป็นโฟกัสตัวแบบอยู่คนเดียวอย่างนาคอนเอากูไปละไม่สดอะไรนะไม่น่ารอดวะลิงก็ขาดจังหวะเข้าอย่างเด็กไล่ลิงไปก่อนสองต่อสามน่าสนใจบ้านมันเหลือ70เพื่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยๆไม่ตีไม่ตีถอยมาก่อนไม่เพื่อนไม่ตีเพื่อนเขาจะเขาไม่ตีไม่เฮียไม่ตีแพ้จริงก็ได้คือถ้าตีนี่แพ้เลยเช็คกันเป็นคอตตี้อยู่เรียบร้อยคงไม่รอดว่ะซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วนะขอแย่งได้ไม่ใช่เขาแย่งได้เขาได้สินะขอแค่ไปตีป้อมให้นึกว่าเราได้ดาร์กเมื่อกี้ว่าทำไมมาช็อตแรงจังโดนช็อตไปหลายเปรี้ยอยู่3ทางกับก๊อตโอ้โหวับตรงนั้นหน้าตายจริงๆโอ้ยรอเลี้ยวเกินไปหรือเปล่ามันจะเกินไปนะเราเรียกว่าจะห้าวเกินไปไหมหมดเลือดอยู่ขีดเดียวกันใส่เขาสู้ขั้นสุดโอ้ยเกินไปเขาอ้าวเรียบร้อยหัวแตกไปก่อนไม่ได้ติดเคียวด้วยกูดูผิดแล้วมั้ยตกใจดูผิดนี่วะเท่ว่ะผมจะปิดจ็อบเองไหนนะก็ต้องกล้ารอเลี้ยวโอเคเจอแล้วเย้เรียบร้อยสวยๆไปได้เล่นนะได้ดาเมจเยอะอยู่15รับดาเมจ30ประมาณนี้ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวอาร์ต้าปรับใหม่นะครับดอยมองว่ามันก็ยังโอเคพอใช้ได้นะไม่ได้โกงเป็นพิเศษเท่าไหร่แต่ดอยมองว่ามันเก่งมากขึ้นนะในส่วนของท่า2แล้วพอมันสตันเนี่ยก็สามารถดึงมาต่อได้อีกนะดอยมองว่ามันก็มี CC เพิ่มขึ้นมันก็เป็นประโยชน์กับอาร์ต้าอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยอาร์ต้ามาชนะตัวที่ชอบวิ่งเข้ามาโถมพวกตีมี่กบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมี CC มีการ CC อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ได้ดูดเลือดจากการทำดาเมจนะเพราะงั้นใครที่เข้ามาในไฟท์เนี่ยมันก็จะช่วยให้มันดูดเลือดได้ง่ายขึ้นนะมันก็จะไม่ค่อยชอบเมตาพวกตัวโป๊กหนักนะครับหรืออะไรทำให้มันเสียเลือดง่ายๆก่อนเข้าไฟเนี่ยอาต้าก็จะไม่ค่อยชอบนะแต่มันก็มีข้อดีอย่างนึงก็คืออันติมันเนี่ยสามารถจับตัวขาตายได้ดีนะเพราะงั้นมันก็จะพอสู้ไหวเหมือนกันเวลาเจอตัวขาตายที่โป๊กเก่งๆนะครับประมาณนี้แต่ข้อเสียคือตัวมันไม่ชอบตัวผิวเลยเจอนาคอเจออะไรแบบผิวผิวแฮเตะเนี่ยไม่ไหวเลยนะแพ้ทางสุดๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวนะครับหากใครเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะแต่จะไปคิดอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยครับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน